วัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Politics World กันอีกแล้วนะครับวันนี้เนี่ยนะครับผมเราได้เอาบทความการวิเคราะห์ท่าทีของต่างประเทศเนี่ยเอามาพูดกันถึงแง่มุมของการเมืองโลกแล้วก็สงครามที่กำลังเข้มข้นอยู่ในตอนนี้จีนเองเนี่ยนะครับผมก็ถูกโจมตีมาถูกไหมถูกข่าวเนี่ยซัดกันมาอย่างหนักหน่วงมากๆในช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมาว่าจีนเนี่ยนะครับผมจะแอบส่งอาวุธให้กับรัสเซียนู่นนี่นั่นซึ่งต่อจากนั้นเองไม่กี่วันเนี่ยก็มีข่าวกันออกมาว่าเฮ้ยจีนเองเนี่ยรู้สึกไม่พอใจกับการที่ข่าวนี้หลุดไปมากๆแล้วก็ได้ออกมาพูดกับทางประชาคมโลกว่าจีนเองเนี่ยจะไม่ส่งอาวุธให้กับทางรัสเซียซึ่งตรงนี้เองอ่ะท่าทีมันก็ดูจะเห็นกันได้อย่างไม่ยากนักหรอกนะครับว่าจีนเองเนี่ยก็ไม่ได้ต้องการจะให้รัสเซียเนี่ยพ่ายแพ้ไปถึงแม้ว่าอาจจะไม่สามารถสนับสนุนโดยตรงได้ซึ่งบทความจากทาง Business Insider เนี่ยก็ได้ออกมาพูดว่าจีนเนี่ยนะครับผมมีความต้องการที่ดูจะแสดงออกมาอย่างชัดเจนว่าจีนเนี่ยไม่ต้องการให้รัสเซียนั้นแพ้ในสงครามยูเครนหลังจากสงครามนี้เองเนี่ยเอาจริงๆก็ได้ผ่านมาเป็นเวลากว่า1ปีแล้วนะครับผมในช่วงแรกๆเนี่ยเราจะเห็นได้เลยว่าจีนเองเนี่ยนะครับผมพยายามจะวางตัวเป็นกลางแล้วก็พยายามจะทำตัวเป็นนักไกล่เกลี่ยซึ่งในทางกลับกันนี้เองเนี่ยตัวของจีนก็ยังคงซื้อน้ำมันยังคงซื้อสินค้าหรือว่าส่งสินค้าไปยังรัสเซียอยู่นะครับไม่ได้ทำการคว่ำบาตรรัสเซียที่นี้เองเนี่ยนะครับผมเรามาลองดูกันดีกว่าว่าเฮ้ยมันจะมีปัจจัยอะไรบ้างเนี่ยนะครับที่ทำให้จีนเนี่ยไม่อยากให้ตัวของรัสเซียพ่ายแพ้แล้วก็การสนับสนุนตรงนี้เองเนี่ยอาจจะเกิดขึ้นได้มากน้อยขนาดไหนนักวิเคราะห์หลายๆคนเองเนี่ยก็มองว่าแม้ว่าจีนจะออกมาสัญญาว่าจะไม่ส่งอาวุธให้กับรัสเซียเนี่ยนะครับมันอาจจะเป็นเหมือนการเลื่อนแผนไปก่อนเพราะว่าตอนนี้เองเนี่ยจีนอ่ะเหมือนถูกโลกจับได้ไงว่ากำลังจะช่วยรัสเซียนะมันก็ทำให้จีนเนี่ยอาจจะต้องถอยท่าทีลงไปก่อนนะครับผมรอให้เรื่องเงียบๆเนี่ยอาจจะหาทางส่งไปอะไรแบบนี้หลายๆคนเนี่ยคิดว่าเป็นแบบนั้นนะครับผมซึ่งตรงนี้เองเนี่ยนะครับหลายๆคนอาจจะสงสัยว่าทำไมจีนต้องไปช่วยด้วยนะครับผมซึ่งจริงแล้วการส่งอาวุธต่างๆมากมายเนี่ยมันมีทั้งเรื่องประเด็นการค้าแล้วก็เรื่องความมั่นคงนะครับอย่างแรกเลยเนี่ยนะครับผมจีนเนี่ยไม่อยากให้ประธานาธิบดีปูตินน่ะล้มเหลวในยูเครนนะครับผมเพราะถ้าปูตินล้มเหลวเนี่ยมันอาจจะหมายถึงการล่มสลายของรัสเซียนะการล่มสลายของรัสเซียนี่คือยังไงนะครับก็คือรัสเซียเนี่ยอาจจะถูกแบ่งออกมาเป็นประเทศหรือเปล่าหรืออาจจะมีแคว้นต่างๆเนี่ยประกาศเอกราชออกมาก็เป็นไปได้ถูกไหมมันเป็นอะไรที่ไม่แน่นอนและจีนเนี่ยคงไม่อยากไปเสี่ยงกับตรงนั้นเพราะว่าจีนเองเนี่ยก็เป็นประเทศที่ใหญ่มากๆเหมือนกับรัสเซียนะครับแล้วในประเทศที่ใหญ่มากๆอย่างเงี้ยมันจะทำงานเหมือนกับมีประเทศเล็กๆรวมตัวกันอยู่ในประเทศใหญ่ๆค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นถ้ารัสเซียเนี่ยพ่ายแพ้และอาจจะเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นได้มันอาจจะเป็นกรณีตัวอย่างที่อาจจะมีโอกาสเกิดขึ้นกับจีนได้ในอนาคตนอกจากนี้เองเนี่ยนะครับผมถ้ารัสเซียพ่ายแพ้เนี่ยแปลว่าอิทธิพลของชาติตะวันตกเนี่ยโดยเฉพาะอิทธิพลของอเมริกาก็จะยิ่งใหญ่ขึ้นเข้าไปอีกนะครับผมซึ่งจีนกับอเมริกาเนี่ยก็คือ number 1กับ number 2อยู่แล้วถูกไหมจีนเองก็ไม่ต้องการให้อเมริกามีอิทธิพลไปมากกว่านี้นะครับผมอย่างน้อยเนี่ยมีรัสเซียมาขาดอำนาจเนี่ยก็ถือได้ว่าเป็นอะไรที่คุ้มมากๆนะครับแล้วก็เรียกได้ว่าในระยะยาวยังไงจีนเนี่ยก็ดูจะเติบโตได้อย่างมั่นคงอยู่แล้วนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยจีนกำลังเล่นเกมแห่งเวลาอยู่จีนกำลังใช้แผนการมาราธอนที่จะใช้เวลา100ปีในการที่จะเอาชนะสหรัฐให้ได้จีนเองเนี่ยนะครับผมยังไม่ได้แสดงท่าทีนะว่าเอาจริงๆจะช่วยได้มากขนาดไหนนะครับผมแต่ก็คงต้องรอดูนั่นแหละว่าจะมีผลตอบแทนอะไรบ้างเพราะเอาจริงๆจีนเนี่ยก็ซื้อน้ำมันจากรัสเซียมาในราคาที่โคตรถูกเลยนอกจากนั้นเองเนี่ยนะครับผมจีนน่ะก็ไม่อยากให้สงครามมันลากยาวไปกว่านี้แล้วเพราะว่ายิ่งสงครามลากยาวเนี่ยก็ยิ่งเกิดความไม่เสถียรให้กับโลกใบนี้นะครับผมการที่จีนอาจจะอยากหยิบยื่นมาช่วยรัสเซียเนี่ยเพื่อให้สงครามมันจบเร็วหรือเปล่าแล้วก็จีนเนี่ยยังไงก็ไม่ต้องการให้รัสเซียแพ้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นในมุมของจีนเนี่ยยังไงถ้าอยากให้สงครามจบเร็วก็ต้องทำให้รัสเซียชนะถูกไหมจีนเองก็อาจจะหาโอกาสเนี่ยในการที่จะหยิบยื่นอาวุธเข้ามาช่วยรัสเซียในการต่อสู้นะครับผมหรือจะมีอีกหนึ่งแนวคิดนะครับผมที่บอกว่าจีนเองเนี่ยอยากจะช่วยรัสเซียเพื่ออะไรครับเพราะว่ารัสเซียในตอนนี้เหมือนถูกนาโต้ลุมถูกไหมเหมือนชาติตะวันตกเนี่ยโอ้โหขนกำลังสรรพอาวุธจากทั่วโลกเข้ามารวมกันที่ยูเครนอยู่ฝ่ายเดียวจีนเองเนี่ยส่งอาวุธให้รัสเซียเนี่ยมันอาจจะไม่ได้แปลว่ารัสเซียจะสามารถจบคอนฟลิกต์ได้เร็วแต่มันจะทำให้การต่อสู้เนี่ยอาจจะยืดเยื้อต่อไปอีกนะครับผมซึ่งการต่อสู้ที่ยืดเยื้อออกไปเนี่ยแปลว่าสรรพกำลังสรรพอาวุธของทางชาติตะวันตกก็ลดน้อยลงเช่นกันตรงนี้เองเนี่ยอาจจะเปิดช่องให้กับประเด็นไต้หวันที่อาจจะกำลังจะปะทุขึ้นมาได้อยู่เพราะว่าถ้าชาติตะวันตกเอาอาวุธไปช่วยทางยูเครนหมดแล้วถึงคิวไต้หวันเนี่ย
การผลิตอาวุธอาจจะทำไม่ทันแล้วก็การส่งทรัพยากรต่างๆเนี่ยจะต้องคิดขึ้นเยอะอีกมากเลยเพราะว่าส่งมาให้ยูเครนหมดแล้วไงถ้าจะส่งมากกว่านี้เนี่ยชาติตัวเองก็อาจจะไม่ไหวไปด้วยถือได้ว่าจากหลายๆข่าวจากหลายๆบทความเนี่ยก็เห็นได้เลยว่าสถานการณ์ในตอนนี้เนี่ยดูล่อแหลมมากๆจริงๆนะครับท่านผู้ชมคิดว่าเป็นยังไงกันบ้างก็ลองคอมเมนต์บอกเรากันมาด้านล่างได้เลยยังไงในวันนี้หมดเวลาลงแล้วกระผมคงต้องขอลาไปก่อนถ้าผิดพลาดประการใดไปก็ขออภัยเอาไว้ณที่นี้ด้วยยังไงในวันนี้หมดเวลาลงแล้วบ๊ายบายครับสวัสดีครับขอให้ท่านผู้ชมทุกคนมีความสุขกับการดูรายการ Politics World แล้วก็อย่าลืมนะครับข่าวสงครามหรือว่าข่าวการเมืองในช่วงนี้เนี่ยมันอาจจะมีความเอียงได้นะครับซึ่งผมเองเนี่ยก็จะมาเล่าให้ฟังแบบที่ข่าวมันเขียนออกมานั่นแหละแล้วก็จะมาลองวิเคราะห์ในมุมมองของผมดูซึ่งตรงนี้เองก็ขอบอกไว้เลยว่าจะฟังอะไรเนี่ยให้ใช้วิจารณญาณด้วยนะครับผมอย่าเพิ่งไปเชื่อมัน 100% และนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดของ Politics World ในวันนี้นะครับหากท่านผู้ชมอยากได้เรื่องราวไหนอะไรยังไงอีกก็คอมเมนต์มาได้เลยนะบ๊ายบายครับสวัสดีครับขอให้ท่านผู้ชมทุกคนมีความสุขกับการดูรายการ Politics World นะครับและก่อนจะจากกันในวันนี้เนี่ยนะครับผมเราก็มีอะไรดีๆมาแนะนำให้กับทุกคนได้ฟังกันด้วยนะครับทาง Politics World ของเราเนี่ยเราก็เชื่ออยู่แล้วว่าคนที่มาดูก็ต้องเป็นคนที่ชอบเรื่องการเมืองโลกแล้วก็จริงจังกับชีวิตหน่อยละเนาะไม่อย่างนั้นคงไม่มาติดตามอะไรแบบนี้นะครับหลายๆคนเนี่ยอาจจะอยากทำ YouTube ของตัวเองหรือว่าอาจจะอยากเริ่มธุรกิจวันนี้เราก็มีสิ่งดีๆมาแนะนำให้ทุกคนฟังกันนั่นก็คือ Future Skill นั่นเองครับ Future Skill เองเนี่ยเป็นเว็บเรียนของประเทศไทยนะที่จะมีคอร์สต่างๆมากมายแล้วก็สอนคุณทำเนี่ยได้อย่างไม่ยากเลยคือเรียนจบคอร์สปุ๊บทำเป็นแน่นอนอย่างการตัดต่อเนี่ยก็มีให้เรียนอยู่หลายคอร์สเลยมีการทำแบบ After Effects ด้วยนะครับแล้วก็มีสอนธุรกิจสอนแบบ Marketing ออนไลน์สอน NFT อะไรเต็มไปหมดเลยก็ลองไปดูกันได้ซึ่งวันนี้เองเนี่ย Politics World ไม่อยากให้ทุกคนต้องจ่ายแพงนะครับเราก็มีโปรโมชั่นพิเศษมาด้วยนะครับผมถ้าท่านผู้ชมเนี่ยเพียงแค่ใช้โค้ดของเราท่านผู้ชมจะได้ลดราคาไปเลย 50% นะครับผม 50% นะเว้ยจ่ายแค่ครึ่งเดียวอ่ะโอ้คุ้มไม่รู้จะคุ้มยังไงแล้วนะครับโดยเราจะมี2แบบก็คือ1เนี่ยนะครับผมจะเป็นลดราคาคอร์ส1ปีแบบจ่ายทีเดียวเนี่ยเรียนกี่คอร์สก็ได้1ปีเลยลดไปเลย 50% จาก 9,948 บาทเหลือเพียง 4,974 เพียงท่านผู้ชมใส่โค้ด AFFXPOLITIC หรือว่า AFFX Politics แล้วก็เติม W ไปข้างหลังนะครับอันนี้สำหรับโค้ดรายปีนะครับผมแต่ถ้าท่านผู้ชมเนี่ยนะครับผมอยากซื้อแบบคอร์สเดียวไม่ได้อยากจะเรียนทุกอันอยากเรียนแค่บางอย่างก็มีส่วนลดเพิ่มเติมไปให้ด้วยนะครับโดยท่านผู้ชมเนี่ยใส่โค้ดเดิมเลยจะเติม1ไปข้างหลังก็คือ AFFX แล้วก็ Politics ตามด้วย W 1นะหรือกดที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับผมเราเนี่ยหาลิงก์มาให้แล้วนะก็กดแค่กดลิงก์เข้าไปเนี่ยแล้วก็เลือกคอร์สซื้อได้เลยนะครับผมก็สะดวกมากๆยังไงวันนี้รายการ Politics World คงต้องขอลาไปก่อนไว้เจอกันในคลิปหน้าบ๊ายบายครับสวัสดีครับ